สนับสนุนโดย Yamaha Wind Energy Holding ใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Magicในการแข่งขัน Yamaha Cubic CSGO Thailand Master 2017มีทีมวางทั้งสิ้น6ทีมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักหนึ่งในสมาชิกของทีม Signature CSGO ซึ่งเป็นหนึ่งใน6ทีมวางของการแข่งขันครั้งนี้กันค่ะยศดาภูมิลงครับชื่อในเกมชื่อเทพครับผู้เล่นในทีมตอนนี้ก็โดดเด่นในเรื่องการยิงครับทุกคนเป็นการยิงแบบเข้าขั้นแบบแนวหน้าของประเทศไทยครับการซ้อมเราก็เริ่มในช่วง1ทุ่มครับในจันทร์ถึงศุกร์ครับเราจะหยุดเสาร์อาทิตย์ครับก็เป็นวันหยุดธรรมดาทั่วไปครับก็เตรียมตัวพอสมควรครับเพราะตอนนี้เราเข้าชิง4รอบเราแพ้หมดเลยแล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะมากขึ้นมองตอนนี้แต่ก่อนเมื่อ2ปีแล้วหรือปีที่แล้วผมแทบจะซ้อมกันแล้วเมื่อไหร่แข่งจะมานะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาซ้อมเลยครับแข่งอย่างเดียวแล้วเราต้องการเวลาซ้อมครับก็นักกีฬาสปอร์ตก็ต้องแบ่งเวลานะครับถ้ามีเรียนก็ต้องเรียนก่อนหรือไม่ก็ถ้าครอบครัวสนับสนุนก็ยึดเป็นฟูทางก็ได้ครับแต่ต้องเลี้ยงตัวเองได้ด้วยก็นักกีฬาสปอร์ตไม่ใช่เด็กเกมครับพวกเราคือนักกีฬาสปอร์ตตอนนี้ก็โดนทุกคนมองว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่เราเพิ่งแพ้มา4รายการเราก็เพิ่มความกดดันให้กับตัวเองครับเราจะพยายามเอาแรงกดดันนั้นมาผลักดันให้ตัวเองสู่ความสำเร็จครับซึ่งก็คือแชมป์ก็ขอบคุณครับทุกคนที่คอยติดตามเชียร์ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับสัปดาห์นี้เป็นเทปพิเศษที่รวบรวมความน่ารักของเราสัตว์เลี้ยงที่เราได้นำเสนอตลอดปี2017จะน่ารักและแสนซนขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะและแน่นอนค่ะคนที่นั่งอยู่ข้างๆป่านนี่ก็คือพี่นิกนั่นเองสวัสดีค่ะพี่นิกสวัสดีครับพี่นิกป่านอยากสอบถามค่ะว่าการเริ่มแรกของฟาร์มเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะพี่ในสมัยก่อนเนี่ยพี่ชอบเลี้ยงปลาค่ะเมื่อสมัยก่อนถ้าเราจะได้รู้กันเนี่ยคือมีการนำเข้าปลาสวยงามมามากมายหลายสายพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยการที่เรามีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถที่จะขุดบ่อใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยงปลาให้มันได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นต่อมาไม่นานนะครับก็เลยได้มีการเดินทางไปต่างประเทศบ้างได้ไปดูสวนสัตว์ต่างๆบ้างก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรหรือเปล่าที่จะสามารถเอามาเลี้ยงรวมกับปลาได้นะครับจนเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ในประเทศไทยนี่แหละเขาดินวนานะก็เลยไปเจอเป็ดสวยงามอยู่ฝูงนึงนะในเกาะนกของเขาดินนะครับแล้วรู้สึกประทับใจมันเลยกระตุ้นทำให้ความคิดที่พี่เคยอยากจะทำเนี่ยก็ทำอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีการศึกษาการหาทางที่จะนำเข้าการดูว่าเอ๊ะในมันมีเป็ดสายพันธุ์อะไรบ้างถ้าเราย้อนกลับไปในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็ดเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตลอดจนถึงไม่ได้มีการรู้จักเลยด้วยซ้ำไปสำหรับเป็ดเป็ดเป็นสัตว์สี่มิตินะสามารถจะบินได้สามารถจะเดินบนบกได้สามารถจะอยู่ในน้ำได้แล้วก็สามารถที่จะดำน้ำได้นะครับโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าเป็ดไปอย่างมากมายเดี๋ยวตอนนี้ป่านจะรบกวนพี่นิกพาไปเดินดูชมบริเวณรอบๆฟ้าบรรยากาศแบบสวยงามมากรบกวนพี่นิกด้วยนะคะได้เลยครับThank you.
ไรคะเนี่ยอันนี้โซนเป็ดแมนดารินนะถ้าเราจะเห็นจะมีแมนดารินอยู่หลายคู่มากเลยแต่ตอนนี้แมนดารินมันไม่ค่อยมีสีแล้วเพราะว่าถ้าเราจำที่พูดกันเมื่อกี้ก็คือในตอนนี้มันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับนะมันก็หมดจะหมดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเมียก็จะเลี้ยงลูกตัวผู้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสีที่จะเอาไปใช้ในการเกี่ยวพาราสีแล้วและอากาศมันร้อนด้วยก็เลยต้องผัดขนออกไปนะครับแมนดารินก็จะไม่ค่อยจะสวยแล้วนอกจากแมนดารินแล้วนะครับนะก็ยังมีเป็ดสายพันธุ์อื่นอยู่ในโซนนี้ที่สามารถจะเลี้ยงลูกกันได้อย่างเช่นไอตัวขาวดำเนี่ยเขาเรียกเป็ดเปียนะครับนะหรือว่าทัฟดักนะเป็ดปากพั่วนะครับนอตเทิร์นชวอลเลอร์เนาะจะมีเป็ดอีตันนะอยู่ตรงนู้นนะที่ปีกเหมือนมงกุฎนะครับนะเพราะนั้นในโซนเนี้ยก็จะมีเป็ดอยู่หลายชนิดนะที่สามารถจะเลี้ยงรวมกันได้นะมันเป็นการที่จะแสดงให้เห็นเลยว่าเป็ดเนี่ยมันเลี้ยงรวมกันได้นะครับที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของไซบีเรียในประเทศรัสเซียมีชาวนาคนหนึ่งเปลี่ยนบ้านของเธอให้กลายเป็นสิ่งที่เธอตั้งชื่อเก๋ๆว่าดินแดนของแมวและถ่ายรูปกิจวัตรประจำวันของเหล่าแมวๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ไซบีเรียแคทลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กและนั่นก็ทำให้พวกเขากลายเป็นที่รักของเหล่าทาสแมวโดยทันทีโดยเธอกับสามีของเธอนั้นดูแลแมวเหล่านี้มากว่า10ปีแล้วโดยพวกมันนั้นไม่ได้แค่อาศัยอยู่ในฟาร์มอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังคอยช่วยดูแลและปกป้องไก่และกระต่ายจากอันตรายต่างๆอีกด้วยและตัวสีเทาๆเห็นไหมสีเทาๆปากสีเขียวๆสีเขียวตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะเซสแอสซิสกู๊ดนะในประเทศไทยมีทั้งหมด3คู่มันคือเป็ดทะเลนะครับนะหรือเป็ดซีดักถ้าเราเรียกอีกชื่อนึงเนี่ยเราจะเรียกมันว่า driving duck คือเป็ดดำน้ำนะครับเป็ดที่มันดำน้ำนะโซนเนี่ยจะเป็นโซนที่แบบโหเป็นเป็ดในฝันนะเพราะว่ามันมีเป็ดหายากเนี่ยทุกสายพันธุ์เลยในสกุลของเป็ดนะครับนะมีทั้งหมดเนี่ย5อย่างที่หายากเขาเรียกว่า5จักรพรรดินะจะมี1ฮูดเดดมาแกนเซอร์ตัวนี้นะครับ2อเมริกันลัดดี้ดักปากฟ้าตัวนั้นก็จะดำน้ำตลอดเลยหัวมีเขานะมีเขา2อันนะ3ก็จะเป็นสมิลนะอยู่ในนี้แหละนะครับตัวที่คล้ายๆกับหมีแพนด้านะครับ4จะเป็นโกลเด้นอายนะจะเป็นเป็ดตาสีเหลืองๆนะครับนะอยู่ข้างหลังตัวนู้นจะมีบัฟเฟอร์เฮดนะบัฟเฟอร์เฮดอันนี้ก็จะเป็นสูงสุดเลยนะครับตัวเล็กสุดในบ้านเป็ดคุณนิกเนี่ยตัวเนี้ยเล็กสุดแต่ราคาใหญ่เกือบสุดแล้วนะจะเป็นราคาตัวนี้จะเป็นตัวที่ท็อปที่ทุกคนอยากจะมีกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าในโซนเนี่ยจะเป็นบรรดาเหล่าเป็ดจักรพรรดิทั้ง5คือเป็ดในฝันนะครับของหลายๆคนในโซนนี้นะครับอธิบายนิดนึงนะก็จะเป็นโซนของห่านนะครับนะซึ่งประกอบด้วยห่านหายากหลายสายพันธุ์จะเป็นเป็ดขนาดกลางนะครับนี่ไวท์เฟสวิทเทลลิงดักนะนี่เห็นกันชัดๆเลยตัวนี้มานดักนี่มานดักนะมานดักเอากินอันนี้เป็นพวกสกุลเชลดักนะครับตรงนี้เป็นไวท์แมนดารินสีขาวเนาะอันนั้นเป็นพวกตระกูลโปชาอันนี้เป็นแมนดารินสีเต็มนะครับนี่เห็นชัดๆเลยเห็นไหมนะว่าสวยนะน้องป่านให้อาหารไปเลยตรงนี้เป็นเลสเคปโปชาใช่ไหมครับนะหัวแดงๆนี่น้องป่านดูนี่อันนี้คือคอมมอนเชลดักตัวที่เราไปเห็นที่สตาร์ฟอยู่ในบ้านเมื่อกี้เพราะนั้นเนี่ยเป็ดในโซนเนี่ยหูจะมีตรงนี้ตัวเผือกนี่พี่ให้หนูดูเผือกตัวนี้ในโลกพี่บอกมีกี่ตัวนะมี6มี78คู่มี8คู่8คู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดในโซนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นเป็ดที่แบบอลังการที่เดินเข้ามาตรงโน้นนะขาวๆนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นบาร์นาเคิลกูสนะครับตัวนั้นที่หัวขาวๆก็จะเป็นเอ็มเพอเรอร์กูสนะห่านจักรพรรดินี่ตัวที่สีน้ำตาลนะครับตัวสีน้ำตาลที่กำลังจะเดินเข้ามาเนี่ยคือออรินโนโคกูสนะห่านแห่งลุ่มน้ำอเมซอนตัวขาวๆนะที่หางดำๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเอ็นเดนกูสอันนี้หน้าไม่เหมือนเป็ดเลยนะคะอันนี้เหมือนนกอินทรีใช่ตัวโน้ตเลยตัวใต้เกวียนนะครับตัวนี้นะห่านแคนาดานะครับเป็นห่านแคนาเดียนกูสและตัวสีเทาๆเห็นไหมสีเทาๆปากสีเขียวๆสีเขียวตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะเซสแอสซิสกูสนะในประเทศไทยมีทั้งหมด3คู่ตัวนี้นะขอโชว์นิดนึงนะตัวนี้ถ้าเราเห็นใต้เกวียนอีกตัวนะครับตัวสีเงินๆนะตัวสีเงินๆนะต
ัวเนี่ยคือแมกกาแลนกู๊ดเป็ดในโซนเนี่ยถือว่าแบบเยอะมากนะมีอัตรากำลังที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่แบบอาหางการเป็ดเราเนี่ยนะเป็นสัตว์สวยงามนะครับนะเลี้ยงไม่ยากนะครับนะรู้สึกแบบว่าเพลินนะใช่ค่ะถ้ามาดูแป๊บเดียวก็ยังรู้สึกเพลินแล้วหนูมาทั้งวันก็ยังแฮปปี้เลยนะครับยังแฮปปี้เลยทีเดียวเอาละค่ะหลังจากที่เราได้พบกับความแปลกและความน่ารักของเป็ดไปแล้วยังมีสัตว์ปีกอีกหนึ่งชนิดที่สวยงามไม่แพ้กันไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะสวนปามฟาร์มนกสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่บนพื้นที่ร้อยกว่าไร่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สายพันธุ์นกแก้วมาคอรวมทั้งสัตว์ปีกสวยงามที่หาดูได้ยากจากทั่วทุกมุมโลกโดยมีการดำเนินงานซึ่งแบ่งออกเป็นโซนโซนซึ่งโซนหลักๆเช่นโซนนกแก้วหรือโซนสัตว์ปีกรวมทั้งสัตว์ชนิดอื่นๆส่วนโซนที่เป็นสถานที่พักผ่อนได้แก่โซนสวนปาล์มและโซนรีสอร์ทโดยแต่ละโซนก็จะมีความสวยงามและความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะและหลังจากที่เราเดินบริเวณรอบๆนะคะโอ้โหกว้างใหญ่มากเลยแล้วก็มีนกที่น่าสนใจมากและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้านกพวกนี้ค่ะรบกวนพี่ช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ณัฐยาตันสวัสดิ์ค่ะเป็นผู้ดูแลสวนป่าฟาร์มนกที่นี่ค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าจุดเริ่มต้นของฟาร์มแห่งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะมันเกิดจากทางครอบครัวของท่านพลกุลนะคะท่านรักเกี่ยวกับพวกสัตว์นะเริ่มแรกก็เลี้ยงนกแก้วก่อน1ตัวจากเอานกป่านะแล้วก็ดุมากเลยจะจับอะไรก็กัดหมดเลยก็เอ๊ะแต่ด้วยความเห็นสีสันแล้วก็ทราบว่าเขามีความฉลาดเท่ากับเด็กอายุ4ขวบก็เลยลองฝึกดูจะใช้เวลาประมาณสักโอ้หลายเดือนน่ะ 7-8 เดือนกว่าเขาจะเชื่องแล้วก็เดินตามในบ้านจากที่เป็นสัตว์ป่าอย่างเงี้ยนะคะก็เดินตามไปไหนจะคอยเดินตามแล้วก็ให้กอดให้ลูบให้หอมแก้มก็เลยเป็นที่มาเราก็ค่อยๆขยายพันธุ์มาเรื่อยๆจาก เรียกว่าสักคู่หนึ่งจนตอนนี้เรามีสัตว์ปีกทั้งหมดในฟาร์มเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 ตัวถือว่ามากที่สุดแล้วก็เป็นฟาร์มเป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียค่ะแล้วอย่างนี้จุดประสงค์ของที่นี่ที่ก่อตั้งขึ้นมานี่เพื่ออะไรคะ เราต้องการหนึ่งคืออนุรักษ์นกแก้วนกแก้วบางชนิดเนี่ยก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมันก็เรื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าอะไรต่างๆด้วยแล้วก็การที่เลี้ยงไม่ถูกต้องก็มีส่วนทำให้นกแต่ละชนิดเนี่ยสูญพันธุ์อันที่สองคือต้องการให้เด็กได้มาเห็นนะคะความฉลาดของนกแก้วนกแก้วเนี่ยสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้เหมือนอย่างหมาแมวที่ตอนนี้เห็นคนเอาไปเลี้ยงนะตอนนี้เนี่ยเทรนการเลี้ยงนกเนี่ยมาค่อนข้างจะแรงนะคะเราก็เลยอยากให้คนที่เลี้ยงเนี่ยและเลี้ยงอย่างให้ถูกต้องเลี้ยงให้เป็นอาหารควรจะให้ยังไงลูกป้อนคุณจะเอามาคุณจะเลี้ยงยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะการดูแลทำยังไงไม่ใช่นอนห้องแอร์เอาไปนอนด้วยก็ตายหรือว่าอาหารเอาแบบเย็นๆหรืออะไรก็ได้ให้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะเราเปิดที่นี่มาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์แล้วก็ท่องเที่ยวค่ะและตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลของเจ้านกมาแบบเยอะมากแล้วค่ะตอนนี้ปั่นรบกวนพี่พาไปดูสถานที่รอบๆแล้วพาไปดูนกตัวจริงๆเลยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะจะเห็นเลยว่าเขาจะขอแค่อาหารอย่างเดียวนะคะเขาไม่ทำร้ายเราใช่ไม่ทำร้ายด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าฉลาดมากค่ะสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมนะคะว่าต้องมาที่นี่เพราะใครพาไปเนี่ยเสียดายค่ะและในส่วนนี้นี่คืออะไรคะอันนี้เป็นห้องนิทรรศการค่ะเกี่ยวกับนกแก้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกจากประสบการณ์ของเราที่เราเพาะพันธุ์มาเกือบ20กว่าปีนะคะวิธีการเลี้ยงที่อยู่อาศัยของเขา
เรื่องของการนำไปเลี้ยงยังไงอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนกบ่อยๆมีอะไรนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของเราส่วนอื่นๆก็อย่างพวกนี้ก็คือเราก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตบ้างหาหนังสือจากต่างประเทศเอามาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงให้มันกระชับที่สุดแปลทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอย่างเงี้ยก็จะบอกเลยว่าลักษณะของนกแก้วบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกนกแก้วปากขอนะคะหนูก็จะเห็นเนี่ยจะงอยปากของเขาเนี่ยเป็นเหมือนตะขอค่ะงั้นเวลาเขาจะเดินไปไหนเขาจะใช้ปากเป็นตัวเกี่ยวเหมือนเกี่ยวก็เลยเหมือนขอบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเฮ้ยนกแก้วมาถึงเอาปากมา นึกว่าจะจิกจริงไม่ใช่บางทีเขาเป็นการนำตัวก่อนที่ขาเขาจะไปค่ะส่วนนี้นะคะส่วนนี้คืออะไรอะคะห้องนี้จะเป็นห้องเพาะพันธุ์ลูกนกค่ะที่หลอกเป็นห้องแลบของเราจริงๆเลยนะเป็นการแสดงจัดให้เห็นขบวนการตั้งแต่เราเก็บไข่มานะก็มาใส่ตู้นะคะซึ่งตู้เนี่ยก็จะมีการกำหนดอุณหภูมิกับความชื้นที่เหมาะสมกับนกใช่และนี่คือจริงๆถ้าคนนอกมาก็คือสามารถขึ้นมาดูได้สามารถขึ้นมาดูใช่ใช่น้องๆที่สนใจก็ขึ้นมาดูวิธีการแต่ละใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีข้อมูลบอกนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะว่าเราเก็บยังไงให้ความชื้นแบบไหนแล้วก็มีทั้งวิดีโอพรีเซนเทชันตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่เจาะไข่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงนะแต่เราย่อให้เหลือประมาณสัก30วินาทีได้เห็นเลยว่าตั้งแต่เขาเจาะออกมาจนเขาถีบไข่ออกมาเป็นตัวเป็นแบบไหนใช่ค่ะและอย่างไข่ที่อยู่ในตู้นี่คือต้องฟักอีกทีเท่าไหร่คะอีกกี่วันนะในตู้นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บมาเมื่อไหร่นะคะบางทีเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ฟักต่อเราก็มาดูแลมาส่องดูว่าเอ้ยตอนนี้มันอายุอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เราก็ทีนี้ก็กำหนดขึ้นบนกระดานเมื่อนกแก้วไข่ออกมาจากท้องแม่ได้ประมาณ3วันจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บไข่ไปเข้าตู้ฟักโดยก่อนเข้าตู้ฟักจะมีการทำความสะอาดและตรวจดูรอยร้าวบนเปลือกไข่เพื่อมิให้มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายตัวอ่อนถ้าพบรอยร้าวเจ้าหน้าที่จะทำการซ่อมแซมด้วยกาวซิลิโคนใสจากนั้นจะนำไปเข้าตู้ฟักเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นเหมือนอยู่กับแม่ในอุณหภูมิระหว่าง 37.1 ถึง 37.3 องศาเซลเซียสความชื้นที่ 46 ถึง 48 องศาและเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาตัวอ่อนไข่จะถูกหมุน360องศาทุก4ชั่วโมงจนถึงกำหนดคลอดซึ่งตู้ฟักนี้จะอยู่ในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 24 ถึง 25 องศาเซลเซียสเพื่อให้อุณหภูมิและความชื้นในตู้ฟักคงที่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอนุบาลละหลังจากเมื่อกี้ห้องเพาะใช่ไหมคะอันนี้ก็พอออกมาได้ประมาณสัก5วันเราก็จะมาใส่ตู้ที่ควบคุมอุณหภูมินะคะไม่ให้ตู้ในเหมือนตู้ฟักไข่ใช่ใช่ค่ะแต่นี้ตู้ฟักไข่เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนแต่อันนี้จะเป็นตู้เปล่าๆแล้วก็มีอุณหภูมินี่ก็อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องป้อนอาหารเขายังต้องป้อนใช่ค่ะแต่ละสายพันธุ์นี่ต้องแยกตู้กันไหมคะหรือว่าจริงๆอยู่ด้วยกันตู้เดียวกันไหมจริงๆอยู่ด้วยกันตู้เดียวก็ได้แต่อันนี้เราก็ดูว่าไม่ให้มันแออัดจนเกินไปค่ะแล้วทางนี้เดี๋ยวให้น้องป่านดูนี่มีลูกไฮยาซินนะคะที่ออกมาได้2เดือนละตัวนี้เหรอใช่ค่ะเห็นไหมคะตั้งแต่เล็กๆเลยก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตาก็จะเริ่มเหลืองอ่อนๆที่เมื่อกี้นี้เราเห็นข้างในกรงที่เป็นตัวใช่ที่เป็นพ่อแม่ค่ะใช่อ๋อนั่นเป็นพ่อแม่เขาใช่ไหมคะไม่ใช่พ่อแม่เขาค่ะเป็นเหมือนแบบเป็นนกอายุโตแล้วค่ะถ้าโตแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วส่วนนี้อะคะอันนี้ก็จะเป็นนกม้งนะคะพวกนี้พอเริ่มโตขึ้นเริ่มกินอาหารเองได้เราจะมาใส่ตะกร้าตะกร้าที่คือหนึ่งเขาสามารถที่จะเดินเกาะได้นะแต่ยังเกาะคอนไม่ได้ค่ะแล้วถ้าพอเขาเริ่มโตแล้วกินอาหารเองได้เราก็จะลงไปห้องปฐมวัยค่ะก่อนที่จะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะนี่คือเราต่อไปเราไปดูห้องปฐมวัยใช่ไหมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องปฐมวัยกันเลยไหมคะค่ะThank you.
ำหรับน้องๆ นะคะคนไหนที่มาเที่ยวที่นี่นี่ก็เป็นแบบ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ว่าเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็แบบได้ใกล้ชิดกับเจ้านกแก้วมาคอแล้วก็เจ้านกแก้วสายพันธุ์อื่นๆค่ะแบบใกล้ชิดมากจริงๆค่ะได้ป้อนอาหารแล้วก็แบบเนี่ยมันเรียกด้วยอ่ะแบบขออาหารอุ๊ยๆจะเห็นเลยว่าเขาจะขอแค่อาหารอย่างเดียวนะคะเขาไม่ทําร้ายเราใช่ไม่ทําร้ายด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าฉลาดมากค่ะสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมนะคะว่าต้องมาที่นี่เพราะใครพลาดไปเนี่ยเสียดายเสียดายมากจริงๆแบบเรียกกันแล้วก็ฝากไว้ค่ะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆค่ะมาแล้วเฮ้ยมาแล้วสบายแล้วเดี๋ยวติ